สองขั้วไม่ลงกันขั้วหนึ่งคือขั้วเฉลิมชัยศรีอ่อนอีกขั้วหนึ่งเหรอครับอีกขั้วหนึ่งคือขั้วอภิสิทธิ์ครับขั้วฝั่งนี้มีนราพัฒน์แก้วทองมีเดชอิฐนะมีชัยชนะเดโชมีจักรพันธ์ฝั่งโน้นขั้วอภิสิทธิ์ฮะนี่ท่านอดีตนายกชวนอยู่ขั้วนี้เลยเหรอใช่โอ้คุณสาธิตปิตุเตชะคุณนิพนธ์คุณยมณีคุณจุรินทร์อยู่ขั้วนี้นี่ขั้วนี้ครับนี่ก็ดูแล้วก็ปึ๊กๆตรงนั้นคำถามพี่โอคำถามนิดเดียวเมื่อก่อนเนี่ยท่านอดีตนายกชวนเนี่ยหรือว่าท่านอดีตประธานชวนเนี่ยครับเหมือนจะไม่มีขั้วอยู่กลางๆคอยไกล่เกลี่ยฐานะผู้ใหญ่ครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นคู่ขัดแย้งซะเองเหรอจะเป็นผู้เสนออภิสิทธิ์ขึ้นไปฟื้นฟูพรรคครับและสองขั้วมีขุมกำลังต่างกันครับขุมกำลังหลักที่สุดอยู่ภายใต้ปีกของเฉลิมชัยศรีอ่อนครับในบรรดาสสทั้งหมด25คนของพรรคประชาธิปัตย์มีเสียงอย่างน้อย20คนเท่านั้นที่อยู่ฝั่งปีกอภิสิทธิ์ครับคือฝั่งนี้20 25เนี่ยประมาณ20สสอยู่ฝั่งคุณเฉลิมชัยใช่เพราะถ้าสัดส่วน 70% โหวตกี่ครั้งหัวหน้าพรรคก็มาฝั่งนู้นก็นี่ไงฝั่งนี้มีแค่5เสียงครับสส5เสียงครับโอ้มันจึงเกิดปรากฏการณ์ไม่อยู่ในที่ประชุมแล้วล้มการประชุมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าโหวตเนี่ยจะแพ้ใครและไม่แพ้ใครครับคือและทำไมถึงเล่นเกมเช่นนั้นครับนี่คือรายชื่อในเชิงโครงสร้างที่ฝั่งเฉลิมชัยศรีอ่อนเดชอิฐขาวทองและชัยชนะเดโชที่บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะปฏิรูปพรรคต้องเอาเป็นแบบเนี้ยจึงเสนอโครงสร้างในเชิงการบริหารและรายนามกรรมการบริหารไปฟื้นฟูพรรคกันตามรายนามนี่คือรายนามถ้าเกิดว่าโหวตมีมติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนราพัฒน์แก้วทองหัวหน้านราพัฒน์แก้วทองเป็นหัวหน้าพรรคใครเสนอเดชอิฐขาวทองเสนอรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือเสนอโดยยุพราชบัวอินเสนอใครสมบัติยะศิลป์เป็นสสแม่ฮ่องสอน3สมัยรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือวุฒิพงษ์นามบุตรครับใครคนเสนออันนี้สสที่อุบลครับสสตกอุบลภาคกลางใครภาคกลางเป็นสสประมวลพงษ์ถาวราเดชครับรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ได้ใครชัยชนะเดโชครับหัวหน้าพรรคกทมรองหัวหน้าพรรคกทมสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อ๋อนี่คือถ้าผ่านนะถ้าโหวตนั่นคือโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างแบบนี้โอ้นี่และรองวุฒินะหัวหน้าพรรคตามภารกิจอีก8คนและจิตภัทรกฤษฎากรวัฒนยาบุญนาคนฤทธิ์ขำนุรักษ์สุรินทร์ปาลาเล่สากลม่วงสิริทาราปิตุเตชะอภิชาติศักดิเศษมนตรีป่าน้อยนนส่วนรองเลขาธิการพรรคคนที่เสนอคือเดชอิฐขาวทองครับโอ้นี่มีรองเลขา6ท่านครับเลขาธิการพรรคแน่นอนครับท่านนายกชายเด็ดอิฐขาวทองเฮรัญยิกสำคัญคนดูเงินเอามาศจึงเลิศสิรินายทะเบียนธนิตพลชัยนันท์โฆษกพรรคลาเมศรัตนชเวงโครงสร้างที่สร้างเป็นแบบนี้ครับที่คิดว่าจะออกตอนวันอาทิตย์แต่ไม่ออกนะที่จะโหวตมันเลยเกิดการประชุมถ้าโหวตเป็นแบบนี้ครับฝ่ายที่คิดว่าต้องฟื้นฟูโดยคนที่มีชื่อเสียงโดยมีเครดิตและนำพาพรรคไปได้ภายใต้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินหน้าไปไม่ได้ครับครับมันจึงเกิดการคว่ำการประชุมก็คือใช้เทคนิคก็คือองค์ประชุมไม่ครบนี่คล้ายๆสภาเลยนะใช่ความเป็นจริงประชาธิปัตย์ในขณะนี้ถ้าเลือกกันเมื่อไหร่ก็ได้คนเดิมในพรรคครับเพราะอะไรข้อบังคับของพรรคในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งครับของผู้ที่อยู่ในประชุมและหัวหน้าพรรคต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 31.3 ครับคือ 31.3 คืออะไรล่ะและการยกเว้นนั้นต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า3ใน4 4 1เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคครับแล้วมันจะปฏิรูปพรรคยังไงอะครับ ต่อมาเป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารของสาขาพรรคแล้วคนที่มีอยู่ที่นำอยู่เนี่ยมันคือใครอะครับครับเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือสสในพรรคเราก็ได้กรรมการบริหารพรรคที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนั่นแหละครับอ๋อเพราะคนใหม่ๆไม่ได้เป็นสสเลยถูกเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามของพรรคในนามของพรรคก็ได้คนเดิมแหละครับก็ที่เป็นรัฐมนตรีเมื่อปี62ถูกครับเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารที่พรรคส่งเรื่องเลือกตั้งเป็นสมาชิกที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยเสียงข้างน้อยไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมคือจะบอกว่าทั้ง6ข้อนี้เงื่อนไขทั้ง6ข้อตามระเบียบพรรคเนี่ยล็อกมันไม่มันถูกล็อกโดยพรรคไม่สามารถปฏิรูปไ
ไม่สามารถที่จะเฟ้นหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้หรือคนใหม่หรืออะไรมาได้เลยครับถ้าไม่ยกเว้นการประชุมครับปัญหาคือลีดเดอร์ผู้นำของพรรคทั้งหมดจะทำกันอย่างไรครับชวนหลีกภัยโน่นเป็นสสมา11 12สมัยอยู่ในการเมืองมา50ปีบัญญัติโน่นเป็นสสมาอีก14 15สมัยจุลิน11สมัยเป็นรัฐมนตรีเราจะทำยังไงกับประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันครับในเมื่อข้อกำหนดนั้นมันมอบให้อำนาจคือสสควรเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นสสพรรคหรือเป็นสมาชิกพรรคครับพรรคต้องปฏิรูปกันขนาดใหญ่หากว่าต้องการเดินออกไปให้พ้นจากบ่วงของปมปัญหาว่าด้วยเรื่องจุดยืนแนวทางและกระบวนการทำงานของพรรคครับ